สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวภูเก็ตพังงากันนะคะเดี๋ยวเราจะไปไฟของ Thai Lion Air กันค่ะอันนี้เราก็จะบินจากที่สนามบินดอนเมืองสังเกตว่าคนน้อยมากเลยเนื่องจากว่าช่วงนี้ยังติดเรื่องโควิดกันอยู่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินภูเก็ตแล้วนะคะส่วนคืนแรกเนี่ยเราก็จะพักที่แพนพูรีนะคะเรสซิเดนซ์ซึ่งจะอยู่ข้างๆกับสนามบินเลยเนื่องจากว่าเรามาไฟมืดแล้วเราก็จะออกเดินทางโดยการเช่ารถจากภูเก็ตนะคะไปพังงาเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือของเลิฟอันดามันเพื่อไปเที่ยวซีมิลันกันนะคะอันนี้เป็นห้องพักของเราค่ะในคืนแรกซึ่งจริงๆราคาไม่แพงเลยนะคะเราก็นอนหลับสบายแฮปปี้มากอันนี้ก็จะเป็นวันที่2ที่เราเตรียมตัวออกเดินทางไปยังหัวเกาะซิมิลันนะคะอันนี้เรากำลังรอรถกันอยู่ค่ะนี่เราออกเดินทางกันตั้งแต่ประมาณ 6:30 เลยนะคะเนื่องจากว่าเราต้องไปถึงท่าเรือเลิฟก่อนเวลาประมาณ 8:00 นะคะเพื่อที่จะขึ้นเรือให้ทันสำหรับไปหมู่เกาะซิมิลันค่ะนี่เราถ่ายภาพบรรยากาศระหว่างที่ขับรถไปยังท่าเรือนะคะให้ชมกันท่าเรือทับละมูของเลิฟอันดามันค่ะตอนก่อนหน้านี้เราก็เอารถไปจอดก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเช็คอินที่จุดเช็คอินเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะมีจุดให้เราซื้อของมีซื้อรองเท้าสำหรับเดินบนทรายด้วยนะคะที่เลิฟก็จะมีขายประมาณ150 บาทก็จริงๆแนะนำเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ไปซิมิลันเพราะว่าจะมีปีนเขาขึ้นไปอยู่ที่จุดชมวิวตรงหินเรือใบอะค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นลายอาหารนะคะตอนเช้าที่เมื่อเรามาถึงก็สามารถทานได้ก่อนที่จะขึ้นเรือค่ะจากที่เราทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปขึ้นเรือกันนะคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศบนเรือค่ะซึ่งตอนที่เราไปเนี่ยคนก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนมากก็จะมีแต่คนไทยฝรั่งมีน้อยมากเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวหมู่เกาะซิมิลันกันนะคะช่วงนี้แบบสวยมากจริงๆเลยค่ะถึงแล้วนะคะที่ซิมิลันน้ำใสมากตรงนี้ก็คือจุดที่เขาชอบถ่ายรูปกันนะคะตรงหินเรือใบเนี่ยค่ะส่วนอันนี้หลังจากที่เรามาถึงก็จะมีเรืออีกลำหนึ่งเท่านั้นเองที่มาถึงเกาะซิมิลันเหมือนมาเที่ยวไพรเวททริปกันเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวเห็นเรือใบกันนะคะซึ่งเราต้องใช้ทางเดินธรรมชาตินิดนึงนะคะก็คือเหมือนเดินป่าเล็กๆอะค่ะปีนเขาขึ้นไปด้านบนดังนั้นที่เราแนะนำอะค่ะที่ว่าให้เอารองเท้าเดินทรายมาก็คือจะมาเดินตรงนี้แหละค่ะทำให้เราอะไม่เจ็บเท้าเวลาเดินขึ้นบนเขานี้นะคะหรือใครที่ชำนาญอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ค่ะ
หลังจากที่เราเที่ยวเล่นบนเกาะนี้สักพักหนึ่งนะคะเราก็จะต้องย้ายจุดไปยังจุดดำน้ำค่ะที่ดำน้ำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาทานอาหารกันค่ะอันนี้เป็นกล่องอาหารนะคะที่ทางเลิฟอันดามันจัดให้กับเรานะคะส่วนอันนี้เป็นหาดที่เรามานั่งพักสำหรับรับประทานอาหารแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่เราจะเดินทางกลับกันค่ะลงหาดกันค่ะอันนี้คือแบบว่าน้ำใสมากค่ะมากจริงๆจนทำให้เราเนี่ยอยากจะกลับมาเที่ยวที่ซิมิลันอีกครั้งนึงเลยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับทริปหมู่เกาะซิมิลันของเราอยากจะแนะนำสาวๆที่จะมาเที่ยวกันนะคะก็อย่าลืมเตรียมชุดบิกินี่ชุดสวยๆมาถ่ายรูปกันเยอะๆนะคะพอมาถึงที่ฝั่งนะคะทางเลิฟก็จะมีอาหารจัดให้เราทานก่อนที่จะเดินทางกลับด้วยนะคะจริงๆแอบประทับใจบริการของเลิฟอันดามันมากเลยค่ะเพราะว่าตอนที่อยู่ที่เกาะซิมิลันเนี่ยก็จะมีไกด์ช่างกล้องนะคะจะคอยช่วยถ่ายรูปของเรานะคะทำให้เราได้ภาพสวยๆเยอะแยะมากมายตอนที่เรากลับมาที่ฝั่งอะค่ะแล้วก็จะมีรูปที่เขาวางอยู่เราสามารถซื้อกลับไปได้แล้วก็เราจะได้ไฟล์ด้วยนะคะที่เราดำน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเช็คอินที่พักที่โรงแรมเอเดนบีชรีสอร์ทค่ะที่พักที่นี่ก็จะเป็นแนวสไตล์บาหลีนะคะแล้วเราก็จะได้รับบริการเวลคัมดริงค์ค่ะเป็นน้ำมะขามส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องพักของเราค่ะซึ่งที่พักของเอเดนบีชเนี่ยราคาดีงามมากเลยค่ะตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆมาพักกันนะคะห้องพักของที่นี่ก็จะเป็นแนวสไตล์บาหลีค่ะนี่ก็จะเป็นเตียงนอนซึ่งจริงๆแล้วเราจะบอกว่าเรานอนสบายมากๆเพื่อเตรียมตัวไปดำน้ำที่หมู่เกาะซูนดินในวันรุ่งขึ้นนะคะเราจะพักที่เอเดนบีชรีสอร์ททั้งหมด2คืนค่ะเนื่องจากว่าวันแรกเนี่ยเราดำน้ำที่หมู่เกาะซิมิลันใช่ไหมคะส่วนวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะดำน้ำอีกทีนึงก็คือไปหมู่เกาะซูรินซึ่งเหตุผลที่เราเลือกที่เอเดนบีชนะคะเนื่องจากว่ามันใกล้กับท่าเรือค่ะอันนี้คือบรรยากาศของที่พักตอนกลางคืนนะคะพอดีเราหิวข้าวเราก็เลยออกมาหาอะไรทานที่บริเวณร้านอาหารของโรงแรมค่ะมาแล้วค่ะอาหารเย็นของเราวันนี้ก็คือพิซซ่านั่นเองของที่โรงแรมเอเดนเขาจะทำเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนค่ะรสชาติพิซซ่าก็อร่อยอยู่เหมือนกันนะคะอย่าลืมมาชิมกันนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของที่พักตอนกลางคืนที่เราถ่ายเอาไว้ค่ะหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนเอาแรงแล้วก็เก็บแรงไว้สำหรับทริปหมู่เกาะซูรินกันวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันนะคะคลิปหน้าเราจะเป็นทริปเที่ยวหมู่เกาะซูรินกันค่ะบ๊ายบาย